สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบจากเรื่องเด่นเย็นนี้ปุ๊บเราก็มาเจอกันตรงนี้นะครับเจาะกีฬากับพิจารทางเพจของ3 plus news ครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ครับวันนี้จะพูดถึงพี่คนนี้เขาหน่อยครับพี่โดครับคริสเตียโนโรนัลโด่เพิ่งจะอายุครบ38ปีไปเมื่อ5วันก่อนหน้านี้นี่เองนะครับ5กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวันที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโด ทำคนเดียว4ประตูใน1เกมครับแล้วก็ช่วยให้ต้นสก,กัดของเขาในหลีกของซาอุดีอาระเบียก็คืออั ar, ลนัเซอร์ถล่มอัลเวด้าไปถึง4ประตูต่อศูนย์แล้วก็ทําให้ตอนนี้อัลนัซเซอร์เนี่ยนำในซาอุดีโปรลีกนะครับโรนัลโด้ครับกองหน้ากับตันทีมอัลนัซเซอร์ที่เพิ่งจะยุคครบ38ปีเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเย็นที่ได้บอกนะครับทำประตูแรกจากลูกนี้ครับด้วยการยิงด้วยเท้าซ้ายในนาที21 นี่ครับจับแล้วก็ยิงก่อนหน้านี้เขาก็โดนจับตาเพ่งเล็งโดยวิพากษ์จารณ์เยอะนะครับหลังจากที่3เกมก่อนหน้านี้เพิ่งจะยิงไปได้เพียงแค่ลูกเดียวแล้วก็จากการสังหารจุดโทษด้วยแต่เกมนี้พอเริ่มนับ1ก็มีลูกที่2ตามมาก่อนหมดครึ่งแรก5นาทีโรนัลดวิ่งแซงกองหลังของอาเวด้าหลุดเข้าไปยิงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นลูก2 0ให้กับอัลนัซเซ์ เข้าสู่ครึ่งหลังคราวนี้ก็มาได้จุดโทษแลละครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของโรนัลโดครับยิงกดเรียดเสียบมุมขวามือผู้รักษ,ษาประตูของอาเวด้าเข้าไปได้ในนาที53นี่ครับเป็นแฮตทริกฮีโร่อีกแล้วนะครับสำหรับโรนัลโดนี่คือแฮตทริกที่61ในชีวิตค้าแข่งของเขาแล้วครับรวมทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติโปรตุเกสนะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับนาที61โรนัลโดก็ทําประตูปิดท้ายลูกนี้เลยครับเป็นลูกที่4ของเขาเป็นซูเปอร์แฮตทริกไปเลยนะครับในเกมนี้แล้วก็ช่วยให้อัลนัซเซอร์บุกถลม่มอาเวด้าไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆของอัลนัซเซอร์ได้อย่างเต็มที่ครับในเกมนี้และช้ยชนะในเกมนี้ครับแน่นอนก็ได้ลูกฟุตบอลไปเป็นที่ระลึกผู้ตัดสินนี่ก็เซ็นให้ด้วยไม่รู้โรนัลโด ไม่รู้อยากได้ไลายเซ็นผู้ตัดสินด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้ไปด้วยเลยครับอานาเซ์ก็กลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับแข่ง16นัดมี37คะแนนเท่ากับอัลซาบับแต่ประตูได้เสียดีกว่าแถมอานาเซ์ในแข่งน้อยกว่า1เกมด้วยนะครับโดย4ประตูในเกมนี้ก็ช่วยลดความกดดันของโรนัลโดไปได้เยอะครับอย่างที่ได้บอกนะครับหลังจากที่3นัดแรกที่เขาลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการให้อานาเซ์ทำไปได้เพียงแค่ประตูเดียวจากลูกจุดโทษเท่านั้นครับ พวกที่เป็น FC ฟซีโรนัลโดก็คงจะเรียกว่าแฮปปี้กันครับส่วนก็จะมีพวกกลุ่มที่แอนตี้โรนัลโดก็อาจจะเซ็งๆหน่อยนะครับที่ไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาวิจาร์โรนัลโดหลังจากเขาทำไป4ประตูในเกมนี้และนอกจากนั้นครับยังทำให้โรนัลโดททำประตูในฟุตบอลลีกอาชีพทะลุหลัก500ประตูไปแล้วครับโดยเขาทำไปแล้วทั้งหมด503ประตูให้กับ5สโมสรนใน5ลีกที่แตกต่างกัน เริ่มที่3ประตูในชีวิตค้าแข่งของเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาล2002-2003จากนั้นก็ทำ103ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ในเต็ดระหว่างปี2003-2009แล้วก็กลับมาอีกรอบเมื่อปี 2021- ถึงปีที่แล้ว2022จากนั้นก็มีทำอีก311ประตูกับเรอัลมาดริดระหว่างปี2009-2018บวกกับอีก81ประตูตอนไปอยู่กับยูนตุส2018-2021 และ5ประตูล่าสุดกับอัลนัเซอร์ถามว่าการทำประตูเฉพาะในฟุตบอลลีกให้ได้500ประตูเนี่ยยากแค่ไหนคิดง่ายๆก็คือคุณจะต้องทำประตูให้ได้ฤดูกาลละ25ประตูเป็นระยะเวลา20ปีครับถึงจะได้500ประตูครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความต่อเนื่องยาวนาน2ทศวรรษนะครับถึงจะทำได้อย่างนี้ แต่ตอนนี้โรนัลโด้ก็ทำไปแล้ว503ประตูก็ต้องยอมรับว่าเขายัางคงสุดยอดอามากมากและถ้านับรวมในทุกรายการทั้งระดับสโมสรและทีมชาติคริสเตียโนโรนัลโด้ก็ทำไปแล้วถึง824ประตูครับพูดถึง ทีมเก่าของโรนัลด1ทีมนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Manchester นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลายคนคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พวกเขาเฉือนชนะคริสตัลเตอร์ไปส1แต่มีเรื่องราวกันและทำให้กาเซมิโร่เนี่ยแหละรครับขวามือในจอภาพนะครับโดนข้อกล่าวหาว่าไปบีบคอวิฮิวส์ก็เลยโดนใบแดงถูกไล่จากสนามในนาที70 ล่าสุดนี่ครับแมนยูนเต็ดรวมถึงคริสตัลเพลสถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟตั้งข้อหาหลังจากนักเตะทั้ง2ทีมก่อเหตุวุ่นวายในเกมพรีเมียร์ที่ว่านี้ครับโดยแมนยูเต็ดชนะได้3แต้มสําคัญแต่การเสียกาเซมโรก็ส่งผลใหญ่เทศนะครับสคืนก่อนพวกเขาทําได้เพียงแค่เล่นในอัลตรฟอร์ดแล้วก็เสมอกับลีสไป -2 2โดยทั้งสองทีมเนี่ยถูกตั้งข้อหาไม่สามารถควบคุมนักเตะให้อยู่ในระเบียบและ หรือละเว้นจากพฤติกรรมยั่วยุอันนี้เป็นไปตามกฎของ FA เขานะครับขณะที่แมนยูเตดยังโดนอีกข้อหาคือไม่สามารถควบคุมนักเตะให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมรุนแรงถ้าพูดถึงข้อหานี้แล้วทำไมคริสตัลเรลสถึงไม่โดนเพราะจริงๆก็ดูแล้วก็พอๆกันรวมถึงอย่างที่หลายคนเห็นนะครับจอแดนอายูนี่ย,ยังดูมีพฤติกรรมก้าวร้าวยิ่งกว่ากาเซมิโร่ด้วยแต่ก็ไม่ได้โดนบทลงโทษอะไรนะครับ ทั้ง2ทีมนี้มีเวลาถึงวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าครับ13กุมภาพันธ์ในการที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหาครับส่วนคนนี้ครับอั e, นโตนิโอคอนเต้เจ้าหน้าใหญ่ของทีมไก่เดทองเทนนิมฮอสเปอร์ครับกลับมาคุมทีมฝึกซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากที่คอนเต้ต้องเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคริสเตียนเตลินีผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือมือขวาของเขานะครับที่นัดที่แล้วทำหน้าที่แทนคอนเต้แล้วก็ทำได้เยี่ยมเลยครับ โดยนำสเปอร์เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1นประตูต่อศูนย์ s สเตเลนี่ก็บอกว่าทุกคนในทีมมีความสุขมากครับที่เห็นคอนเต้กลับมาที่สนามซ้อมแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าคอนเต้พร้อมจะคุมทีมสเปอร์ที่ข้างสนามในเกมที่สเปอร์จะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์พรุ่งนี้ที่คิงพาวเวอร์เตเดียมได้หรือไม่นะครับต้องรอดูกันว่าจะมีเขาคุมทีมข้ามสนามพรุ่งนี้หรือเปล่า โดยในวันพรุ่งนี้ครับพรีเมียร์ของอังกฤษมีเตะกันทั้งหมด7คู่เริ่มตั้งแต่คู่แรกสุดครับก็เป็นหนึ่งในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชที่เชลซีจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมในขณะที่4ีทุ่มบ้านเรา3โมงเที่องกฤษเนี่ยนะครับก็เตะพร้อมกันอีก5คู่โดยอาร์เซนอลจาฝูงครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วบุกไปเยือนเอตอร์ตันแล้วก็แพ้ในพรีเมียร์เป็นนัดที่2ของฤลูการจากการ ภายเอฟตันไปศูนย์ประตูต่อ1ครับพรุ่งนี้จะกลับไปเล่นในบ้านจะพบกับเรนฟอร์ดส่วนนิคอโซที่สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าสะดุดนิดนึงนะครับเล่นในบ้านแต่ทําได้เพียงแค่เสมอกับเวสต์แฮมหนก็จะบุกไปเยือนบอนทมัตครับพูดถึงเชลซีก็เป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางในปี2023นี้7นัดหลังสุดพวกเขาเพิ่งยิงไปได้เพียงแค่3ลูก2นัดหลังสุด แม้จะไม่เสียประตูแต่ก็ยิงไม่ได้คือเสมอริู่ศูนย์ศูนย์แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ทำศึกเวสต์ลอนดอนดาบี้กับฟูลแลมก็เสมอ0ูเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำศึกลอนดอนดาบี้แมชกับเวสต์แฮมอีกน่าสนใจว่าผลจะออกมาอย่างไรครับจากแวดวงฟุตบอลครับเรามากันที่บ้านเรานะครับเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามที่1ครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ ก่อนรองชนะเลิศแล้วครับเราเริ่มกันที่ชายเดียวครับที่เห็นนี่นะครับแม็กซิมัสพระพลโจนส์ Jones, เป็นนักหวดลูกสกสาด,ดาวรุ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในวัย18ปีเต็งหนึ่งของรายการและเป็นมือห้าของประเทศไทยหลายคนบอกอ่ะแล้วตกลงคนไหนนะครับคนที่ใส่เสื้อสีนี่แหละครับสีอวัดสีอ่อนๆเนี่ยนะครับก็คือแม็กซิมัสพระพลโจนส์ Jones, ครับ เอาชนะวินนัทสิทธิ์กุลสุวรรณจากการชนะบุรีแต่ง5ของรายการและเป็นมือ16ของไทยแบบไม่ครบเซตครับหลังจากที่นัทสิทธิ์เนี่ยเป็นตะคริวจนต้องขอถอนตัวขณะที่เสมอกันอยู่1ต่อ1เซตรอบรองชนะเลิศแม็กซิมัสก็เข้าไปพบกับนัทประชาอิสโรแต่ง3ของรายการจากสงขลาครับจากใช้เดียวมาต่อกันที่หญิงเดียวครับเน็ นันพันนินครับขอไปนัทพันนินโควาพิทักษ์เทศนักหัวจากฉะเชิงเซาซึ่งเป็นเต็งหนึ่งของรายการนะครับและเป็นมือ5ของไทยเสื้อสีกรมท่าหหลังในจอภาพนี้นะครับเอาชนะพราวชมพู่ทิพจันดาเขตจากนนทบุรีเต็ง5และเป็นมือ11ของไทยไป2ต่อ1เซตครับ6ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ3ก็ทำให้นัทพันนินได้เข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมไปพบกับหมิวสลักทิพย์อุ่นเมือง แต่งเจ็ดจากนนทบุรีครับจากเทนนิสครับให้เห็นกันที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศของกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลก้าวตามรอยดอยคำครั้งที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่งานนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,200คนเลยทีเดียวครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยสดงดงาม นี่ครับก็มีมาร่วมวิ่งกันอย่างมากมายนะครับจุดประสงค์ของงานที่นอกเหนือจากผลการขันก็คือการที่นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมณนะชุมชนแห่งความสุขที่พ่อสร้างโดยผลการข่งันครับระยะฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรรุ่นทั่วไปชายแชมป์เป็นของชยพลมานะโสทําเวลาได้1ชั่วโมง25นาที2วินาทีส่วนรุ่นทั่วไปหญิงแชมป์เป็นของกฤิตพร ตระกูลอินทำเวลา1ชั่วโมง52นาที5วินาทีครับตอนนี้มาถึงงานในช่วงสายๆของวันนี้นะครับคุณพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเจ็ตสกีระยะทางไกลนอกชายฝั่งชิงแชมป์โลก Offshore World Championship 2023ณนะจังหวัดภูเก็ตแข่งขันรอบวันที่16-19มีนาคม กลางเดือนหน้าครับที่ชายหาดเครือโรงแรมลากูนาภูเก็ตโดยมีเป้าหมายสร้างให้ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายกีฬาโลกทางน้ำหรือ World Destination นำเสนอความสวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมมองใหม่ออกสู่สายตาคนทั่วโลกกว่า155ล้านครัวเรือนรวมถึงเตรียมเป็นผู้นำโปรเจกต์รักโลกเดินหน้าแนวคิดลดคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีกำหนดพัฒนาให้เป็นการแข่งขันที่ใช้เจตสกีไฟฟ้า100%เต็ม แทนการใช้เครื่องยนต์ภายใน3ถึง5ปีครับก็พิธีกรอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นใครยังคงอยู่ในเรื่องความเร็วแต่เป็นบนบกครับวันนี้ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก็ประกาศเป้าหมายปี2023พร้อมส่งนักบิดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมลุยศึกชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike Championship 2023ในรุ่น World Super Sport Championship ภายใต้สมาชิกทีมที่เป็นคนไทย อย่างสแตมอภิวัตวงธนานนท์และตีอนุภาพสามูลซึ่งก็จะเริ่มแข่งขันสนามแรก24-26กุมภาพันธ์ปลายเดือนนี้ครับที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมกันนี้ยังประกาศปั้นดาวรุ่งสู่สังเวียน World GP รวมถึงการส่งโฟลดรัฐพงศ์วิไลโรดล่าแชมป์ในศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสมัยที่7อีกด้วยครับเรียกว่าเป็นอีกปีครับที่ไทยยามาฮ่า จัดเต็มในการส่งนักบิดล่าชแชมป์หลายเวทีทั่วโลกตลอดปีนี้ครับคราวน,นี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวศึกสอยคิวปทุมธานี6แดงชิงแชมป์โลกอันนี้เป็นชื่อเต็มๆนะครับรายการนี้ก็อย่างที่เราได้เคยบอกไปแล้วนะครับจัดแข่งในช่วงต้นเดือนหน้ารายการนี้ก็หวังที่จะช่วยชูเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองปทุมจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับของประเทศไทยเราไปในตัวด้วยครับ การแข่งขันสนุกเกอร์ปรทุมธานี Six Red World Championship 2023หรือ6แดงชิงแชมป์โลกที่จะมีนักสนุกเกอร์32คนร่วมแข่งขันโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นนักสอยคิวระดับท็อป16คนแรกของโลกล่าสุดพลตำรวจโทคำรณวิทยูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็เตรียมพิธีแห่ถ้วยแชมป์พระชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างยิ่งใหญ่ครับ โดยริ้วขบวนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยและเมืองปทุมธานีสำหรับการต้อนรับนักสุนูเกร์ระดับโลกเพื่อให้เกิดความประทับใจจึงได้ให้ทุกคนลงเรือชมความสวยงามของริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองปทุมพร้อมชิมอาหารไทยรสชาติหลากหลายส่วนช่วงของการแข่งขันก็จะมีสินค้าโอท็อปทั้งของใช้และของกินของชาวปทุมธานีมาออกร้านให้ ผู้ที่ไปชมสุลูกเกอร์รายการนี้ได้ช็อปและชิมไปในตัวด้วยไปฟังเสียงของบิ๊กแจ๊ดนายกอบอจอปทุมธานีพูดถึงแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจากรายการนี้กันครับหกแดงนี่เหมือนกับไทยไฟนะเหมือนกับมวยคาดเชือกเลยนะชกปุ๊บนี่ล่วงเลยใครพลาดปุ๊บล่วงเลยอันนี้มันจะเล้าใจกว่าแล้วที่สําคัญที่สุดผมต้องเรียนนะว่าจะได้รับพระมหาตุนาธที่คุณจากรนเก้าและการที่สิบนะที่ส่งพระราทานถ้วยพระราทาน นักสนุกเกอร์โลกครั้งนี้เนี่ยหกแดงถือว่าไม่เคยจัดมาก่อนเพราะการแข่งขนครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่ริ้วขบวนต่างๆต้องให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ของปทุมธานีเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสสําคัญเราจะทิ้งโอกาสนี้ไม่ได้นะครับเพราะนักสนุกเกอร์โดยเฉพาะลอนนี่โอซูริแวนนี้น,ะ,นะเมื่อเข้ามาที่ปทุมเนี่ยเราต้องให้เขาช่วยปโปรโมท ครพูดถึงวงการสุกเกอร์โลกก็อย่างที่เราทราบนะครับคือ15แดงประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดแล้วก็หัวคิดสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกเลยนะครับครั้งนี้แข่งกันที่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับร่างวันที่ 6ถึง11มีนาคมนะครับก็รอลุ้นรอชมรอเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักสนุกเกอร์ไทยเราแต่ละคนกันได้ครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับบิ๊กจา้าครับวันพรุ่งนี้นะครับและก็เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะพบกันหน้าจอช่อง3ด้วยในเรื่องเด่นเย็ยนนี้เสาร์อาทิตย์พร้อมๆกับทางทั้ง u t u b e แล้วก็ f c e b o o o ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ